ครับผมก็อันดับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการบรรยายนะครับผมในหัวข้อนะครับผมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับผมครับผมเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ด้านเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะครับผมซึ่งจะบรรยายโดยผมเองนะครับครับผมครับครับผมครับก็กราบสวัสดีข้างหน้าผมวิสาลีลาภยศนะครับผมเป็นนักวิจัยนะครับผมจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะครับผมวันนี้ก็จะมาบรรยายนะครับผมเกี่ยวกับทราฟนะครับผมว่าความร่วมมือเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับผมครับผมคือเนื่องจากทราฟนะครับผมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่แค่ในประเทศเรานะครับผมคืออุตสาหกรรมการบินในประเทศนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบินระหว่างประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นทราฟมันไม่ได้ถูกเชื้อเพลิงการบินยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในวงภายในประเทศอย่างเดียวนะครับผมเราต้องมีการร่วมมือกับทางต่างประเทศนะครับผมเพื่อที่จะผลักดันการส่งเสริมตัวนี้ด้วยนะครับผมการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับผมมันเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกนะครับผมเราไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับผมทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับผมเพราะฉะนั้นโปรเจกต์อันนี้ครับผมมันก็เลยต้องมีการคอนเน็กต์นะครับผมระหว่างสเตคโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายนะครับผมไม่ละไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เป็นเอกชนนะครับผมบริษัทสายการบินต่างๆนะครับผู้กำหนดนโยบายหรือเรกูเลเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วเราต้องส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันนะครับผมทั้งในระหว่างเอกชนต่อเอกชนต่อรัฐเองนะครับผมแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเราต้องมีการที่จะส่งเสริมนะครับผมให้เกิดinnovation หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนถ่ายนะครับผมจากประมาณ 7A1 ไปเป็นเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนได้นะครับผมจากที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าทางทราฟเนี่ยสามารถลดการปลดปล่อยการเรียนจะจบลงไปได้ถึง 80% นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเนี่ยครับผมให้ความรู้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ฟังในห้องนี้นะครับผมและท่านอื่นๆอีกนะครับผมว่าเราใช้ทุกวันนี้นะผมอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่สำหรับราคาแพงอีกแล้วนะครับผมมันทุกคนใช้ได้นะครับผมเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ไปได้นะผมทุกวันนี้เห็นว่าสนุกูมหรือตอนเมืองนี่ค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับผมไปญี่ปุ่นกันเยอะร้อนรามกันทีเดียวนะครับผมคือการร่วมมือเนี่ยเราก็ได้ทางเอเทคเราก็ได้มีนะครับผมในการจัดเวิร์กช็อปนะครับผมร่วมกับทางฮาวายเนชั่นอลเอเนอร์จีซิลซิลนะครับผมแล้วก็ FAA นะครับผมโดยจัดเวิร์กช็อปกันที่กรุงเทพนะครับผมในเดือนเมย์ปีที่แล้วนะครับผมตรงนี้ครับผมแล้วก็มีการเรียกเอาทั้งpolicy maker นะครับผมต่างๆนะครับผม regulator เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมรวมถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆรวมถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้บริการสายการบินด้วยนะครับผมตรงนี้เราก็มีการแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนานะครับผมทราบกลยุทธ์ว่าเราควรจะไปทางทิศทางไหนในอาเซียนอันซีนะครับผมตรงนี้นะครับไฮไลท์นะครับผมของการจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับผมเราก็ได้มีการตกกันเรื่องว่าต้องมีฟันดิ้งนะครับผมเพราะว่าการที่จะผลักดันอะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมถ้าไม่มีทุนวิจัยหรือทุนที่สนับสนุนนะครับผมให้คนเปลี่ยนนะครับผมจากพลังงานฟอสซิลนะครับผม 7A1 ให้ไปเป็นทราฟเนี่ยมันก็จะทำได้ช้านะครับผมเพราะพวกนี้ราคาทราฟแน่นอนนะครับผมว่ามันไม่ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นกลไกก็ต้องมีกลไกทางการเงินนะครับผมเข้าไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าทั้งเป็นภาคเอกชนเองหรือภาคงานวิจัยด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถกประเด็นกันเรื่องว่าฟีดสต็อกเนี่ยเราจะมาจากไหนนะครับผมถ้าทั้งโลกเนี่ยต้องการใช้ทราฟจริงๆแล้วUse cooking oil หรือ UCO เนี่ยมีพอไหมถ้าไม่พ เรามีทางเรื่องผ่านเวไหนบ้างนะครับผมที่เป็นเซ็ตสต็อกในไทยเองทางคอก็มีบอกว่า A2J ไหมครับผมแอลกอฮอล์ A2Jนะครับผมซึ่งประเทศไทยเองเรามีการผลิตอุตสาหกรรมเอทานอลอยู่พอสมควรนะครับผมก็ถ้าเกิดเรามีการผลิตเหลือและอุตสาหกรรมรถยนต์เราเนี่ย
ลี่ยนไปใช้ EV เยอะขึ้นปริมาณเอทานอลที่ต้องไปผสมกับแก๊สโซฮอลเนี่ยน้อยลงตรงนี้มันก็อาจจะมาสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรไทยด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเราก็ต้องมีการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราคุยยังไงเดี๋ยวอาจจะได้ฟังจากทางบริษัทบาร์ฟนะครับผมที่เป็นผู้ขนส่งน้ำมันรายใหญ่ของไทยนะครับผมว่าในโครงสร้างน้ำมันเนี่ยการเติมน้ำมันของเครื่องบินเนี่ยมันคงไม่เหมือนรถยนต์นะครับผมนี่คงไม่มีใครนะครับผมที่ขับเครื่องบินมาวันนี้นะครับผมนะครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมเราก็ต้องมีการวิจัยและพัฒนานะครับผมกับพูดคุยกับหน่วยวิจัยนะครับผมที่จะเพื่อที่จะทำสามารถทำให้ซับฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยมันราคามันถูกลงนะครับผมครับโดยสิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นะครับผมก็จะมีในคอมเมนต์เซสชันนะครับผมหรือคำแนะนำต่างๆนะครับผมก็คือเราควรจะที่จะประเทศต่างๆเนี่ยควรจะเอ็กโพลนะครับผมว่าคุณสำรวจนะครับผมว่าโปรดิวซีซัพพอร์ตเนี่ยตอนนี้มีแกปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเราต้องมีในกระบวนการในการยูสในการใช้อินเซนทีฟหรือคาร์บอนเครดิตเนี่ยอย่างไรนะครับผมเพื่อที่จะสามารถเนี่ยครับผมส่งเสริมการใช้ยกเพิ่มการบินยั่งยืนหรือซาฟได้นะครับผมแล้วเราต้องควรที่จะเพิ่มความตระหนักรู้นะครับผมของผู้คนที่จะต้องเดินทางต่างๆนะครับผมรวมถึงสถาบันการศึกษานะครับมีการศึกษาเพื่อให้แจ้งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนนะครับผมผู้คนปกติทั้งหลายนะครับผมว่ามันมีเบเนฟิตยังไงทำไมนะครับผมคนซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยครับผมต้องจ่ายแพงขึ้นทำไมเราจ่ายแพงขึ้นแล้วเราได้อะไรกลับมาตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะทำให้ซาฟถูกกว่าเจ็ตเอวันเนี่ยคงไม่ได้แต่บางทีเราอาจจะต้องทำให้ว่าเราจ่ายแพงขึ้นไปแล้วเราได้อะไรเราได้อนาคตที่ดีขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องมีทั้งแผนระยะยาวนะครับผมอย่างทางพอก็ได้กล่าวมานะครับผมเราต้องมีแผนระยะยาวและแผนในการที่จะตรวจเช็คนะครับตรวจวัดนะครับผมว่าเราใช้อันนี้ไปแล้วเป็นยังไงมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับผมนอกจากนั้นนะครับผมปัจจุบันนี้เราทาง Entech เองเราก็มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะครับผมโดยประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือกับทางจุฬานะครับนำโดยทางอาจารย์อภินีนะครับผมแล้วก็ทางศูนย์ทาง Entech เรามีทางดร.นพวงศ์นะครับผมจากประเทศไทยนะครับก็ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับผมที่กับทางโตเกียว Institute of Technology นะครับผมอาจารย์โอซากะนะครับผมแล้วก็บริษัทInnoware นะครับผมร่วมมือกับเวียดนามนะครับผมHanoi University of Science and Technology นะครับผมอินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็เคนยาด้วยนะครับผมตรงนี้เราก็มีการร่วมมือกันในการที่จะหาที่เป็นฟีดสต็อกที่ไม่ใช่เป็นอาหารนะครับผมคือตรงนี้เราไม่ต้องการเราต้องการความแตกต่างเราไม่ต้องการว่าเราใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเราต้องไปแยกอาหารนะครับผมไม่ใช่เอาน้ำมันปลาทั้งหมดมาทำเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับผมมันยังมีฟีดสต็อกอื่นๆที่คนไม่ได้ทานอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมล็ดคาร์บอนออยล์นะครับผมพวกเมล็ดยางอะไรเงี้ยต่างๆนะครับผมเมล็ดยางพาราเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นพลังพืชพลังงานได้นะครับด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีความปลอดภัยทางด้านของตัวอาหารด้วยนะครับผมต่างๆนะครับโดยในความร่วมมือนี้เราก็ได้มีการจัดโอจบครั้งแรกนะครับผมระหว่างไจก้านะครับผมที่อินโดนีเซียนะครับผมโดยการไปดูโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะครับผมที่อิตาเวน่านะครับผมที่ซิลาแคปนะครับผมตรงนี้เขาเป็นกระบวนการโคโปรเซสนะครับผมโดยของเขาเขามียูนิต EDHT อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นโปรเซสในการผลิตกรีนดีเซลนะครับตรงนี้ครับผมก็คือนำเอาRDPO นะครับผมหรือ Refined Pyrolyzed Palm Oil ตรงนี้นะครับผมมาผลิตเป็น Green Diesel นะครับผมแต่ด้วยตัวโรงกลั่นตรงนี้เองครับผมก็สามารถทำกระบวนการ Co-Processing ก็คือการนำเอา Feedstock ที่เป็น Refinery นะครับผมรวมกับ Renewable Feedstock นะครับผม
ออกมาเป็นไบโอเจ็ตฟิวล์ได้นะครับผมตอนนี้เขาผลิตได้อยู่ที่ 2.4 นะครับเปอร์เซ็นต์เบนดิ้งของไบโอกับต่อฟอสซิลนะครับผม JA1 นะครับตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของทางอินโดนีเซียนะครับผมที่ทีลาแคปนะครับผมก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นเองเราเองก็ได้มีการจัดการสัมภาษณ์นะครับผมคุณส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมร่วมกับทางสนคนะครับผมแล้วก็ GHZ นะครับผมเพื่อดูว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยแต่ละท่านนะครับผมมีความเข้าใจและมุมมองต่อซาร์ฟยังไงบ้างนะครับผมมีความจำกัดอะไรนะครับผมและอะไรที่เป็นโอกาสด้วยนะครับผมดูความพร้อมนะครับผมของแต่ละท่านนะครับผมว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมเราจะดูว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดยังไงว่าซาร์ฟเนี่ยมี impact กับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรีซอร์สนะครับผมที่ผมรวบรวมมานะครับผมก็มีการสอบแบบสอบถามนะครับผมในเชิง qualitative นะครับผมดูว่ามีความพร้อมกับ impact ยังไงบ้างนะครับผมซึ่งโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3กว่าเกือบ4ก็คือมีความพร้อมแล้วก็เห็นว่าซาร์ฟน่ะมีความสำคัญแล้วก็มี impactต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ได้แบ่งออกมาถ้าเกิดเราแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยใครจะมีความพร้อมเยอะสุดนะครับผมแต่ที่เห็นก็คือจะเป็นแอร์ไลน์หรือดิสทริบิวเตอร์นะครับผมที่มีความพร้อมมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับผมทางที่ดีเองก็บอกว่าซาร์ฟเนี่ยมันเป็นดรอปอินฟิวนะครับผมที่มันสามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าผ่านสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นทางแอร์ไลน์เนี่ยแทบจะไม่ต้องมีความปรับตัวที่จะต้องปรับตัวใดๆนะครับผมถ้าคุณผ่าน certify เนี่ยเขาสามารถใช้ได้เลยแต่ส่วนที่น่าจะมีความพร้อมน้อยสุดน่าจะเป็นทางภาคพวกที่ออกนโยบายภาครัฐนะครับผมที่ต้องมีการบังคับตรงเนี้ยเขาต้องมีความเตรียมความพร้อมนะครับผมเพราะการออกนโยบายในการสนับสนุนอะไรไปอย่างนึงเนี่ยมันจะมีคนที่อาจจะได้ประโยชน์มากน้อยหรือตอนอย่างไรก็ตามนะครับผมมันต้องออกนโยบายให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดอยู่แล้วครับผมมันก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับผมว่าในการที่จะใช้ผ่านเวใดผ่านเวนึงอาจจะไม่เหมาะทีเดียวเราก็ต้องมีความต้องมีความพร้อมอย่างทางที่ดีก็แสดงให้เห็นนะครับผมว่าเราคงค่อยๆไปนะผมเราคงไม่มาแบบตุ้มเดียวเป็น 50% ตามที่เขาเป็นได้อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าสต็อกไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ได้ดูนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยจากเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับผมเขามีความคิดยังไงว่าเฮ้ยเรามีความพร้อมที่จะใช้ซาร์ฟเมื่อไหร่นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดอยู่ราวๆ 3-4 ปีนะครับผมแต่ก็มีส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่อาจจะนานออกไปหน่อยอยู่ที่ราวๆ 5-10 ปีโดยสรุปก็คือคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ความพร้อมของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 5-10 ปีนะครับผมเป็นหลักนะครับผมแล้วอะไรที่ทางเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยคิดว่ามันเป็นชาเลนจ์นะครับผมที่จะใช้ซาร์ฟนะครับผมในเชื้อเพลิงการบินนะครับผมส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นคอสนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับผมเพราะว่าการขึ้นราคาหน่อยนึงเนี่ยอาจจะมีผลว่าต่อใจนะครับผมว่าขึ้น10บาท20คือถ้าเกิดเป็น 2% เนี่ยมันอาจจะขึ้นประมาณ30บาทต่อคนนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้นะครับผมว่าคำว่า30บาทของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผม30บาทบางคนเนี่ยจะไม่ได้กี่ตังค์นะครับผมแต่30บาทสำหรับบางคนเขาอาจจะคิดว่าเรานั่งรถทัวร์ไหมหรืออะไรไหมอาจจะทำให้การใช้พลังงานการใช้เครื่องบินลดลงก็ได้นะครับผมแล้วก็ economy of scale นะครับผมประเทศไทยเนี่ยเราต้องการอินฟราอะไรบ้างนะครับผมเพื่อที่จะสามารถทำให้มันถูกลงได้นะครับผมแล้วก็อันไหนแล้วก็ทางบริษัทนะครับผมในนโยบายเองก็มีความสำคัญนะครับผมเพราะว่าอาจจะสร้างในการเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับผมสร้างการลงทุนนะครับผมหรือลดความเสี่ยงในการลงทุนของภาคเอกชนลงไปได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ฟังจากทางภาคเอกชนนะครับผมว่าทางภาคเอกชนเนี่ยมีความต้องการอะไรจากทางภาครัฐในนะครับผมตรงนี้ครับก็โดยรวมนะครับผมสรุปนะครับผมก็คือจากตรงนี้ครับผมการร่วมมือเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมให้กับผู้กำหนดนโยบายได้นะครับผมว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยในภาคอุตสาหกรรม
นักวิจัยเองนะครับผมซึ่งมันสามารถนะครับผมในการเกื้อหนุนนะครับหรือสนับสนุนในการนำเอาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนนะครับผมเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการบินได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็แบ่งเบาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมเราก็มีคำแนะนำก็คือเราต้องมีการที่จะตั้งการซัพพอร์ตของทางนโยบายนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความตระหนักรู้นะครับผมผ่านการศึกษานะครับผมต่างๆนะครับผมมีการวางแผนระยะยาวนะครับผมต้องมีกลไกในการตรวจสอบนะครับผมที่รัดกุมนะครับผมรวมถึงเราต้องมีการที่จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ที่สำคัญสุดเลยคือเราต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ต่อไปในอนาคตนะครับผมครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการบรรยายโดยผมเองนะครับวันนี้ก็เป็นทุกอย่างแล้วครับครับผม